ับมาช่วงที่สองนะคะเรายังพูดถึงเรื่องของกล้องหน้ารถกันอยู่เพราะว่ามีอีกคลิปหนึ่งเมื่อกี้ลืมเปิดให้ดูคือเราพูดกันถึง บนท้องถนนเนี่ยบนท้องถนนแล้วก็ข้อดีที่หลายๆคนหันมาติดกล้องหน้ารถหลายครั้งเนี่ยทำให้อาชญากรรมบางอย่างหรืออุบัติเหตุบางอย่างมันคลี่คลายได้อย่างที่อย่างเมื่อต้นปีก็เป็น BMI 8ที่ไปชนท้ายตอนแรกก็วุ่นวายบอกรถเบนซ์ใช่ไหมว่าแบบอันนั้นสุดยอดจริงนะอันนั้นเสียหมาเลยจริงผมว่าอันที่สุดยอดที่สุดคือถอยถังเก่งที่สุดแล้วเก่งอันนั้นถือว่าสุดยอดเลยคุณรู้ไหมว่ารถเบนซ์ไอ8นั่นแหละเขาทำอะไร BM อะไรBM ไอ8เนี่ยขอโทษเขาทำอะไรอ่ะเขาทำบริษัทเสื้อผ้าแล้วเขาโฆษณาด้วยว่าร้านเสื้อผ้าเขาเนี่ยที่ตัดอะไรอย่างนี้เนี่ยส่งด้วย BM ไอ8อ๋อเหรอแล้วก็เป็นแบบว่าหนุ่มแบบสำอางอะไรเงี้ยนะขายเสื้อผ้าแบบใช้การตลาดว่าแบบว่าโชว์เวลาเขามีเฟซบุ๊กเขาเลยกับรถคันนี้เวลาขับไปไหนก็ชูถุงใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไปส่งแล้วบอกว่าแบบประมาณว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอ่ะว่าคงไม่เชื่อใช่ไหมครับว่าจะมี i8 มาส่งเสื้อผ้าคุณถึงบ้านอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับมันก็คงจะมีคนส่วนหนึ่งนะที่แบบว่าโอ้โหรู้สึกแบบโอเคดีมาร์เก็ตติ้งเลอค่าอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าขายได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่ากล้องนี่มันเห็นชัดเจนเลยว่าเขาแบบเขาไปชนแบบชนอย่างจังเลยผมคิดว่าเขาคงดูการสั่งของทางโซเชียลการขับรถไปแล้วใช้มือถือเนี่ยยังไงก็อันตรายแล้วยิ่งนับวันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยัง SMS เนี่ยมันสั้นใช่ไหมฮะมันยังโอเคนะคือสมัยก่อนตอนที่เขาเริ่มออกกฎใหม่เนี่ยอย่างมากก็แค่ SMS หรือว่าอะไรพวกนี้แต่หลังๆเนี่ย LINE หรือว่าอะไรเนี่ยมันยาวคือมันใช้สมาธิกับการอ่านนานกว่าปกติคือเอาเป็นว่าตอนรถติดก็เธอเอาเฉพาะตอนรถติดเฉพาะตอนแรกอนุโลมไปอ่ะคือแต่จริงมันมีกฎหมายนะใช่แต่ว่าขอร้องเลยไอ้ตอนขับรถเนี่ยยาวแล้วที่สำคัญห้ามพิมพิมพ์นี่ใช้แล้วใช้พูดเอาใช้พูดเอาไม่มันจะมีแปลงภาษาพูดได้นี่แล้วเดี๋ยวนี้รถส่วนใหญ่ก็แบบว่ามีอย่างของผมเนี่ยของผมเนี่ยมีกดปุ่มแล้วพูดผ่านระบบรถแล้วมันก็โอนเข้านี้ได้เลยก็จริงๆระบบรถส่วนใหญ่ตอนนี้มีแล้วคือสปีกเกอร์เนี่ยมันจะต่อกับนี่แล้วก็พูดแล้วก็พิมพ์อย่างมากก็โทรเลยนะอยากคุยก็โทรเลยคือจริงๆเนี่ยระงับอะไรบางอย่างไว้ก่อนได้ไม่ต้องรีบขนาดนั้นแต่จริงๆเนี่ยผมกำลังบอกว่าการใช้โทรศัพท์พูดคุยนะดีกว่าการเพราะสายตาไม่ได้ละออกจากท้องถนนคือจะคุยเนี่ยก็ผมก็ยังเห็นมีคนคุยอยู่นะแล้วก็อย่ายกหูขอร้องเลยเดี๋ยวนี้ระบบอะไรมันก็มีให้หมดแล้วค่ะแต่ว่ามีอีกคลิปนึงที่ได้มาจากคลิปจากกล้องหน้ารถเหมือนกันเรื่องเช็ดกระจกตามสี่แยกตอนนี้ก็ยังมีอยู่บางแยกเนาะมีอยู่ช่วงนึงนานเวลาที่แบบตำรวจรณรงค์เลยว่าผิดกฎหมายนะเดี๋ยวจับนะอะไรอย่างนี้คุณสมพลก็ชอบแวะสมัยก่อนเวลาผ่านไปแล้วเปิดกระจกรถแถวโรงแรมสยามเลยนะที่คุณสมพลเล่าอ่ะใครคะที่มาถูกระจกถูกระจกถูกระจกมีตรงนั้นตรงแยกโน่นตรงแยกไอตรงใกล้ๆไออะไรนะใต้จะเรียกว่า RCA มีมาข้อประตูก็นั่นไงบอกลุงมาพี่ๆเอาหนูไหมร้อยเดียวเองอ่ะเหรอเอาหนูไหมพี่ๆเอาหนูไหมร้อยเดียวเองอ่ะเอาก็ร้อยพวกกันหนูให้ตัวเป็นพวงไงให้หนูให้ตัวไงอันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ดีกว่าค่ะว่าเด็กจะมาเช็ดกระจกแต่ว่าตัวเจ้าของรถเนี่ยเขาไม่ยอมให้เช็ดไม่อยากให้เช็ดแล้วมันไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์น่าจะไม่ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไปดูโอ้นี่เด็กก็น่ากลัวมากเลยนี่เหรออันนี้น่าจะกล้องมือถือใช้กล้องหน้ารถไม่มีเสียงอ่ะไม่มีเสียงอ่ะน้องมันพี่ถ่ายรูปทำไมอ่ะเออถ่ายดีกว่าทำไมอ่ะเย็บเปย์เย็บแปะคนที่ถ่ายปามเลยอ่ะหัวแม่นั้นสวยตัวแม่ป่าวตัวของแม่ด้วยอะไรค่ะเธอไม่นี่เป็นการยุ่งอะไรกับรถเขาอ่ะคุกคามนะใช่คุกคามนะนี่ไถอ่ะอันนี้ค่ะคือเป็นบริเวณที่
ติดไฟแดงอยู่ที่แยกคลองเตยมุ่งหน้าย่านสาทรนะคะคือตอนแรกเนี่ยมีเด็กผู้หญิงจะเดินมาเช็ดกระจกรถก่อนแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเช็ดไม่ต้องเช็ดแต่ว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยไม่เชื่อก็ยังคงเช็ดเสร็จก็มาเคาะกระจกจะเอาตังค์เขาก็ไม่ให้เพราะเขาไม่ได้อยากให้เช็ดตั้งแต่แรกใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายอันนี้คือเป็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้เสร็จเด็กผู้หญิงก็เลยเดินไปตามพวกเลยทีนี้ก็เลยเป็นภาพที่แบบมีเป็นแก๊งมาไอ้เนี้ยน่ากลัวเนี่ยกลัวน่ากลัวมีผู้ชายมายืนเฝ้าเลยแล้วก็มาเคาะกระจกเลยว่าจะถ่ายทําไมจะถ่ายทําไมให้หยุดถ่ายแล้วผู้หญิงก็เด็กผู้หญิงก็มาแบบงั้นก็เช็ดกระจกด้านคนนั่งคนขับละกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้ถ่ายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นแก๊งแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าเช็ดกระจกเนี่ยเหมือนข่มขู่กันโชคทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะผมจะบอกให้เรื่องเช็ดกระจกเนี่ยนะทุกประเทศมันมีนะเมืองนอกก็มีนิวยอร์กก็มีเมืองนอกก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นน่ะเขาจะเป็นนักศึกษามัธยมมหาลัยแล้วก็มาขอดีๆแล้วก็จะมาทำกล่องบอกว่ามาหาเงินหรืออะไรแล้วก็เช็ดอ่ะเขาเช็ดจริงจังเช็ดสะอาดใช่ไหมไม่ใช่น้ำที่โคนคืออย่างสมัยก่อนอ่ะผมอยู่ออสเตรเลียเรียนอยู่ออสเตรเลียเนี่ยเวลาขับรถไปเนี่ยมันจะมีนักศึกษาที่ช่วงเขาปิดเทอมอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าบางครั้งเนี่ยคือเมืองผมอยู่รถไม่ติดไงเขามีเครื่องมาล้างจริงๆเลยแล้วก็แบบว่าไม่ใช่ล้างรถล้างเสียมาสีแยกเลยล้างรถเสียเลยเหรอไม่ใช่ล้างรถเช็ดกระจกแต่เขามีอุปกรณ์มาชัดเจนสีแยกแล้วเขาก็อย่างดีเขามีเวลาแบบว่าคือเขาไม่ได้รีบไงเขาก็แบบว่าเออนั่นแล้วเสร็จแล้วก็เป็นเด็กเล็กคือแต่ส่วนใหญ่ขอเช็ดถ้าเราบอกว่าไม่ก็ไม่อะไรเงี้ยแต่อันนี้เมืองไทยก็อยู่คู่มานานแล้วเราหากินเหมือนกันเราพวกเดียวกันไม่แต่ว่ามีคลิปอันนึงที่เปิดมาแล้วบอกมาเช็ดอะไรนะแล้วขอตังค์จากเคยเห็นป่ะมันมีคลิปเคยผมไม่เคยเห็นในนี่นะที่ลักษณะของเช็ดกระจกขายแล้วกระจกตามแยกแต่จะมียังมีขายนี่ขายเด็กขายพวงมาลัยเด็กแต่งตัวนักเรียนเล็กๆอ่ะนะเฮ้ยพวงมาลัยนี่โอเคแยกอ่อนนุชนี่นะแยกอ่อนนุชอ่ะจะมีอยู่ถ้ามาจากสีคอนถึงแยกยมราชนี่ก็มียมราชก็มีแต่ยมราชนี่ไม่แต่งตัวนักเรียนจะยมราชจะขายดอกจำปาจำปีเป็นช่ออันนั้น20 บาทหอมนะแต่ว่าที่ไปเจอเนี่ยจะมีเด็กมาแล้วก็เด็กเล็กแค่นะแต่งชุดนักเรียนมาส่วนใหญ่ผมจะให้เขาแบงค์20ไปแล้วผมไม่เอาพวงมาลัยคือแม่ขอให้20บาทเนี่ยผมไม่เอาพวงมาลัยน้องหนูขายต่อแล้วกันเขาคนเขาไม่เอานะเอาพวงมาลัยไปเพราะว่าถ้ายังอยู่กับเขาเนี่ยเขาต้องขายต่ออีกแล้วกลับไปบ้านมันเหลือจะมีปัญหาบางทีเราเอามาปุ๊บแล้วบางทีเราลืมไว้ในรถอ่ะมันกลิ่นติดอยู่ใช่ไหมเขาพ่นยาอะไรไว้ก่อนเราก็ไม่รู้นะบางทีเขาพ่นในที่มันให้มันเหี่ยวช้าคุณซื้อกันไหมผมว่าผมรู้สึกว่าบางทีผมผิดปะวะผมอาจจะไม่ชอบซื้อซื้ออะไรไม่ซื้อพวงมาลัยไม่พวงมาลัยจริงเขาไม่ซื้อไม่ผมไม่ซื้อทุกอย่างที่ขายบนถนนน่ะคือผมไม่ซื้อไงแต่ว่าเห็นเด็กแล้วสงสารไงไม่คือผมมีความรู้สึกว่าการอุดหนุนเขาทำให้เขาตกอยู่ในความเสี่ยงอันตรายกับรถอยู่ตลอดเวลาเลยมันสามารถมันกุ้ยแขกมันหิวชิบหายเลยไม่ผมคิดว่ามันน่าจะมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมให้เขาไปหาอะไรได้เขามาขายแล้วอ่ะอย่างอื่นเขามาคือถึงเขามาขายแล้วไงเราก็ต้องการจะช่วยเขาบางทีผมอาจจะแย่ว่ะผมจะไม่แต่ว่าที่คลองเตยเนี่ยก็ออกจากทางด่วนมาเขามีขายตะกั่วทำด้วยการประกาศมะพร้าวไอ้มะพร้าวไหมไอ้ใบมะพร้าวอ่ะทำเป็นรูปตะกั่วตุ้มอะไรต่างๆมาขายอันละ20 บาทแกว่งบางทีเขาให้เขาไป100เองนะขาขาดข้างหนึ่งเนี่ยมาขายอ่ะค่ะก็แต่ก็เป็นแบบการคือบางคนเขาก็เป็นอาชีพเขาไปแล้วเขาก็ต้องไปขายอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกขายพวกอะไรเนี่ยเขามีทาร์เก็ตนะก็แท็กซี่รถบรรทุกอะไรพวกเนี้ยเขาซื้ออยู่แล้วพอพวกนี้เนี่ยเขาซื้อเป็นประจำค่ะนี่มาดูน้องหารายได้พิเศษเหมือนกันก็มีนะคะพี่โสรู้เรื่องเยอะแต่คุณเนี่ยเรื่องคุณเรื่องวันทานเลยนะยังอ๋อยังไปดูน้องหารายได้พิเศษกันน้องตู้น้องตู้ร้านก๋วยเตี๋ยวเผื่อจะแวะไปกินกันร้านนี้อย่าลืมอย่าพุกนั่นนี่ฮะพื้นที่เลยเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนี่ร้านนี้ใช่ไหมที่พี่
แอปไปตั้งขายก๋วยเตี๋ยวค่ะขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ตำรวจต้องไปคุมเข้มนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพนักงานเนี่ยตำรวจบอกพนักงานแต่งกายล่อแหลมแล้วก็มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งจะเข้ามาตรวจร้านทุกวันคือตำรวจอยากจะมาตรวจร้านทุกวันด้วยตำรวจอยากดูว่าป้องกันการแฝงบริการอื่นเขามาป้องกันใช่ที่อ๋อที่สันทรายที่เชียงใหม่ค่ะเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าไอเดียเนี้ยต้องการที่จะสร้างความสุขให้กับลูกค้าเราก็อยากจะดูแลเอาใจใส่ไม่มีบริการอื่นแอบแฝงเลยผมลำคาญนะผมจะกินก๋วยเตี๋ยวมานั่งอะไรวะนั่งดูกินได้ไงเรื่องพวกนี้ผมไม่ชอบเลยมีร้านหนึ่งอย่างนี้เลยผู้หญิงแต่งตัวให้แต่ว่าเขียนเมนูไว้บนหน้าอกเฮ้ยดูนี่ดินี่แล้วบอกน้อง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 เนี่ยคือเป็นน้องน้องอันนี้มันไม่ไหวก็เหมือนกับคราฟต์เบียร์เฮ้ยผมรับไม่ได้ก็เหมือนร้านเบียร์ผมรับไม่ได้ใช่ตีบาร์ร้านที่เขาเขียนเมนูเป็นเสื้อยืดผู้หญิงอ่ะเอาโตเขียนนี่เลยแล้วก็ยืนให้จ้องนี่เลยนะคุณจะไก่ผัดนี่นู่นไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ร้านนี้มันคล้ายๆกับเมืองนอกก็มีชื่อร้านฮูเตอร์ไงเป็นขาเอาคือนักศึกษานี่แหละแต่งตัวแบบก็ไม่ถึงกับโป๊แต่ก็โอเคดูแล้วก็ร้านจินตนาการได้ร้านเชียร์เบียร์ก็เหมือนกันผมรับไม่ได้มันเหยียดเพศด้วยทำไมอ่ะคุณต้องการผู้ชายมาใช่ไหมไม่ใช่มันแบบอะไรอ่ะแล้วน้องเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพริตตี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคือก็ต้องก๋วยเตี๋ยวอร่อยสิจุดขายตรงนั้นแล้วเขาอาจจะอร่อยก็ได้เขาอยากไปไม่เราอยากนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเวลามีผู้หญิงมานั่งผมรำคาญนี่เป็นนิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยงั้นก็เข้าไปกินเฉยๆไม่ต้องเรียกน้องมานั่งคุยก็ได้ผมไม่เข้าเลยล่ะร้านอย่างเงี้ยแสดงมีปัญหาเรื่องรสชาติใช่ไหมใช่ไหมผมไม่ชอบเรื่องนี้ไม่ชอบย้ำหลายรอบมากเลยดูเหมือนกับว่ามีพูดแบบมีพิรุธอ่ะใครเผื่อใครหาที่แบบวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าของร้านเขาบอกมาเลยนะเขาบอกว่าอย่ามากับครอบครัวเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวแฟนไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างนี้แต่ร้านนั่นแหละที่บอกเสื้อยืดมาเขียนเป็นเมนูเต็มหมดแล้วนะอกใหญ่แล้วผู้หญิงนะไปอัดฉีดเต็มที่มาแล้วนะเขียนแล้วก็เมนูผู้ชายไปยืนดูนี่อ่านว่าเออกัดผัดมะม่วงอันนี้ก็ต้มยำสู้แล้วจิ้มได้ไหมพอเสื้อยืดมันย่นก็ไอ้ดึงเสื้อตึงได้ไม่บางทีคือกินบางทีไอ้ดาวไอ้เนี่ยใส่ไข่ดาวได้แต่ย้ายถูกนะแล้วไม่แบบใส่ตาสั้นต้องแบบอ่านเมนูใกล้ๆคือผมใส่ตายาวไงต้องอ่านเมนูใกล้ๆอ๋อได้ไม่เป็นไรแล้วจะมีอะไรทิ่มตาแต่ถ้าโต๊ะข้างๆเขาอยากจะคอมเมนต์ว่าดูนานเกินไปหรือเปล่าเห็นนะเดี๋ยวก็มีลุงอีกเออเดือนเกินไปหรือเปล่าเหมือนกันไม่แล้วร้านที่ไหนอันนั้นอยู่ไหนเขาแชร์ในเว็บผมจะแผ่นไหนดูเพราะผมคิดว่ามันเกินไปอ่ะไม่เซฟเดี๋ยวนี้นะบางคนเขาจัดทัวร์ไปร้านคนขายสวยเลยนะมันมีได้หวยกับครบเลยนะแสดงว่าหาร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีนะเขาเป็นจุดขายขายอะไรอ่ะกิมมิคพิเศษบริการดีไม่เขียนเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ไหมอ่ะเบอร์ที่ร้านเบอร์โทรที่ร้านไงมาเรื่องวันวาเลนไทน์คือสาธารณสุขเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราประเทศไทยกำลังมีปัญหาเรื่องของอัตราการเกิดเพราะว่าคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะในปี2512เนี่ยมีจำนวนเด็กเกิดมากถึง1,200,000 คนต่อปีจนกระทั่งแบบต้องรณรงค์ว่าถึงขั้นแบบมีนโยบายแบบมีลูกมากจะยากจนปรากฏว่ามาปัจจุบันนี้สมใจที่รณรงค์กันเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าอัตราการเกิดเนี่ยต่ำคือคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันเนี่ยไม่นิยมจะมีลูกแล้วแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าอีก10ปีต่อจากนี้เนี่ยอัตราการตายกับอัตราการเกิดจะเท่ากันคือร้อยละ 0.0 เลยแล้วมันจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาและยิ่งเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยวาเลนไทน์ปีนี้สาธารณสุขเขาก็เลยมีโครงการนี่เลยค่ะชื่อโครงการว่าสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษนี่ใครไปจดทะเบียนนะคะเขาจะแจกนี่กล่องวิตามินแสนวิเศษซึ่งไอ้วิตามินของเขาเนี่ยก็คือโฟลิกที่มีความจำเป็นต่อผู้หญิงที่ต
พร้อมที่เตรียมจะตั้งครรภ์คือควรจะต้องกินโฟลิกเนี่ยอย่างน้อย3เดือนก่อนตั้งครรภ์ยังเขาต้องแจกวันวาเลนไทน์ค่ะพี่อ๋อนี่ก็ยังไม่แจกอย่างงี้ต้องเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์3เดือนควรจะได้รับโฟลิกอะไรอย่างงี้คนสมัยก่อนครอบครัวนึงนี่มีลูกกัน3คน5คนนะใช่มั้ยสมัยก่อนนิยมคือแบบมีต้องมีลูกเยอะเดี๋ยวนี้นะครอบครัวลูกคนเดียวค่ะมีลูกคนเดียวแล้วก็บางคนเนี่ยคืออย่างในข้อมูลที่ทีมงานหามาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เหตุผลของครอบครัวที่ไม่อยากมีลูกคือแต่งงานกันนี่แหละแต่ว่าไม่อยากมีลูกเนี่ยก็คือห่วงเรื่องของรายได้แล้วก็เศรษฐกิจเป็นตัวสำคัญเลยที่เหตุผลคุณสมพลทำไมลูกตั้งสามารถส่งให้คนส่งเรียนได้ส่งเรียนได้ดีกันทุกคนเลยมาย้อนเรื่องการศึกษาสมัยนี้เนี่ยคนเดียวยังแทบจะส่งเรียนไม่ไหวใช่ค่าเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีป้าเจี๊ยลูกพอโตขึ้นอยากได้โทรศัพท์แล้วแล้วมันมีดีมามีรุ่นไอโฟน8ก็จะเกือบ 40,000 แล้วไม่เหรอครับสมัยผมเนี่ยนะสิ่งฟุ่มเฟือยตอนเด็กๆของผมอะที่ผมอยากได้มากเลยคือกล่องดินสอที่มีหลายช่องๆอ๋อที่ไปกดปุ่มแล้วเปิดได้หลายๆอย่างทันป่ะแล้วมีไม้ทัดแล้วต้องมีลิ้นชักมีอะไรแดงส่วนใหญ่เนี่ยมันมีซอสมันจะเป็นกล่องดินสอมาจากญี่ปุ่นอะเพราะเหรอเออกล่องสอญี่ปุ่นตอนนี้น่าจะเป็นจีนหมดแล้วนะแล้วสมัยก่อนมันขยายแล้วผมจำได้มีถ้าเกิดมีกลุ่มพิเศษซ่อนไม่กลมแล้วที่สองมีกลมด้วยกดมาเป็นกลมคือเขาบอกว่าจะเป็นแบบว่า12ฟังก์ชันอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วมันก็จะเป็นแม่เหล็กอะไรเงี้ยสูงสุดแล้วนะแล้วเรียนดีไหมทำให้เรียนดีไหมก็โอเคดีเออต้องมีข้อแลกเปลี่ยนพ่อก็จะแบบเออถ้าสอบได้1สมัยนี้สอบได้ก็ให้ฟอร์รารี่Lamborghini แล้วก็ที่สมัยผมเนี่ยมันจะมีนาฬิกาคาซิโอเล่นเกมได้อันนั้นก็แพงสุดเลยนะที่ขอแม่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะโอ้โหไม่ใช่ iPad ตัวใหม่เด็กต้องมี iPad ใช่คือเพราะเดี๋ยวนี้ครูก็แบบสั่งการบ้านต้องทำกันทาง iPad อะไรอย่างเงี้ยเด็กต้องมี iPad มี iPhone เดี๋ยวเขียนหนังสือไม่เป็นแล้วใช่แต่ว่ายุคสมัยก็เปลี่ยนนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าสมัยก่อนนะพ่อแม่มีลูกกันเข้าไปหลายๆคนแล้วแต่ละคนก็ส่งเรียนได้ตลอดนะก็ไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวนี้เนี่ยนะผมเห็นมี2คนเนี่ยบ่นละหมายว่าไม่ได้หมายว่าไม่ได้เป็นเศรษฐีนะบอกโอ้โหค่าเราเรียนเนี่ยเรียนพิเศษอีกอะไรอีกเออใช่มีเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกเรียนพิเศษเนี่ยเผลอๆแพงกว่าค่าเรียนปกติอีกแน่นอนสิมันเสียเดี๋ยวนี้เด็กต้องเรียนเปียโนเรียนร้องเพลงบัลเล่แล้วก็มีฝึกหัวสมองให้มันเทควันโดพวกอะไรเทควันโดดีไม่ดีเดี๋ยวนี้มีไปทำอาหารคอร์สทำอาหารสำหรับเด็กแล้วก็ไม่ต้องอะไรนะเดี๋ยวนี้นะชุดแต่งตัวเครื่องแต่งตัวอะไรล้วนแต่มียี่ห้อนั่นแหละเด็กแล้วของเล่นเด็กสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้นะที่สมัยผมเนี่ยความหลากหลายเนี่ยน้อยมากเลยนะขายของเล่นนี่มีถ้าไม่กี่อย่างผมยังจำได้เลยเขามันจะมีห้างหนึ่งแถวเพชรบุรีอ่ะร้านเป็นร้านขายของเล่นโดยเฉพาะอ่ะแล้วก็มีไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้ของเล่นเด็กนะโอ้มันเยอะแยะเดี๋ยวนี้เด็กเขายังเล่นแบบหุ่นยนต์เครื่องบินตุ๊กตาอะไรกันอยู่เล่นยังเล่นไม่ยังมีอยู่ทีนึงอ่ะมันจะมีรุ่นในที่เด็กยังคิดกันที่เป็น Star Wars เพิ่งออกมาแล้วก็มีที่บังคับเล่นกับมือถืออะไรเงี้ยจำได้มันหาซื้อยากมากจนบางทีมีเพื่อนผมมาต้องฝากผมซื้อจาก eBay ส่งมาให้ลูกอะไรเงี้ยดูมันเหนื่อยนะสมัยนี้เล่นปืนแล้วเล่นปืนแล้วสักยานแล้วก็เล่นปืนเลยเล่นของเล่นของของหนักยังปิดท้ายเรื่องไสยศาสตร์หน่อยไหมคะโอ้เบรกพอดีจะเบรกแล้วเหรอแต่ว่าจะปิดท้ายเรื่องไสยศาสตร์ว่าไปว่าก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็จะเรียกใช่ไหมคะอย่างคนดังที่เข้าไปเนี่ยก็มีคุณไผ่วันพ้อยเข้าไปแล้วก็แต่ละคนก็ออกมาปฏิเสธคือคนที่แบบมีรูปถ่ายคู่อะไรกับไสยศาสตร์ก็ออกมาปฏิเสธล่าสุดมีคนนี้ค่ะเฮียเตื้องหรือว่าสีสุขดาวเรือง คือสีสุขดาวเรืองเนี่ยคือคนที่มีรูปถ่ายกับไสยศาสตร์แล้วก็พวกดาราทางฝั่งบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากคนก็เลยเข้าใจว่าสีสุขดาวเรืองน่าจะเป็นไสยศาสตร์ปรากฏไม่ใช่แล้วคือเขาเหมือนกับเป็นเซเลบอีกคนนึงทางฝั่งลาวอ่ะมีบ้านหรูเป็นเรือนไม้สักไทยริมฝั่งโขงอะไรอย่างเงี้ยที่ตามรายงานเขาบอกว่าเวลาดาราไปโชว์ตัวเนี่ยจะต้องไปเยี่ยมบ้านของคุณสีสุขดาวเรืองแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องโยงใหญ่ก็ล่าสุดคุณสีสุขดาวเรืองหรือเฮียเตื้องก็ออกมาโพสต์
ข้อความใน Facebook ของเขาแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวกับศาสนานะแล้วก็วอนสังคมว่าอย่าตัดสินเพียงแค่รูปที่ถ่ายคู่กับใครเท่านั้นอะไรอย่างงี้แล้วเขาเป็นใครเขาคือนักธุรกิจทางฝั่งลาวเนี่ยค่ะคือเท่าที่คนนี้เหรอใช่เขาจะมีรูปคู่กับไซชนะบ่อยมากเลยนะนักบวชที่มีที่ถ่ายกับตำรวจด้วยอ่ะที่มีไซชนะยืนมีตำรวจแล้วก็มีสีสุขดาวเรืองเนี่ยค่ะอย่าเตืองคือเขาจะมีบ้านทรงไทยริมฝั่งโขงแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่รู้สึกว่าจะได้สัมปทานทำเรื่องแบบหวยอะไรในลาวนะแล้วก็เป็นเรื่องทำดูเรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบมารู้จักกับไซชนะยังดูเด็กอยู่เลยนะซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยมีคนสปปลาวใช่ไหมใช่คนลาวก็เหมือนกับโดนเพ่งแรงว่าจะเกี่ยวข้องเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความก็เหมือนที่นาแอดคาราบาวนาแอดก็บอกว่านาแอดไม่รู้เรื่องไปตีไก่กันก็เจอกันแค่นั้นก็ชนไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหน้าตาทันสมัยนะคะหน้าตาทันสมัยนะที่เหี้ยเตื้องเนี่ยใช่อ๋อเหมือนกับท้าวไซสนะหน้าตาทันสมัยนะปกติไม่เคยมีอย่างนี้เท่าไหร่แต่คุณโสพลต้องระวังนะเพราะว่าคุณเองซุปเปอร์คาร์เยอะเราก็เป็นห่วงมีข่าวบอกว่าเนี่ยทางปสนะเขากำลังเพ่งเล็งนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งที่นี่อ๋อนี่นี่อ๋อเราเลยนี่อันนี้ปู่ละปู่แต่คุณเนี่ยมีตั้ง20 30คันก็เออเข้าขายนะคนที่กำลังแบบเกี่ยวไม่ได้ชักสืบอยู่นะมีซุปเปอร์คาร์อยู่ตั้ง10มีรถหรูอยู่ตั้ง40กว่าคันแต่เขายังไม่เปิดเผยว่าเป็นใครกำลังจับตาดูอยู่คือถ้าเกิดไม่บอกว่าหนุ่มเนี่ยนะก็คาดการณ์ว่าเป็นคุณโสพลเยอะรอดไปเขาให้เบรกอะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายวันนี้พี่โสพลมีข้อคิดไม่มีโจ๊กมีข้อคิดอยากฟังโจ๊กอะโจ๊กไม่มีหายากเลยหายากนี่เวลาหาวันนี้ช่วงนี้พักกันก่อนเครียดเรื่องเนี่ยลุงถ้าไปเจอแบบนี้ทำไงอะยิงไม่ยิงอะหรองั้นพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ